ผมนั่งอยู่เขาก็เฉยๆครับไม่รู้อยากทำใส่ไม่รู้อยากอะไรกินทั้งเครือกินทั้งเครือการกินของบัวบานและแซมซันมันต่างกันไหมเอาวะเอาไม่เหรอหนูจะโยนได้เหรอมาถึงโยนเองถอยก่อนเบตองเบตองนั่นเห็นบอบะเสือเหยียบเล่นเห็นไหมได้เหยียบบุกี้เหยียบเครือไว้ได้ป่ะเหยียบเครือไว้ทำเหมือนบัวบานเป๊ะเลยแต่บัวบานนี่เหยียบไม่เป็นนะฮะลูกชายของผมนี่เหยียบเละบัวบานเหยียบให้เละนะครับพี่แซมซันนี่เขาเหยียบแล้วก็เด็ดกินทีละน้อยๆแต่บัวบานเหยียบไปครึ่งหวีนะครับครึ่งเครือเละหมดเลยฮะดูน้ำบ่เขาท่านหายกินน้ำบ่ไปเปิดน้ำมาวะยุ่งเลยเดี๋ยวจะน้อยค่อยเปิดก็ได้ไม่ช้างงาตรงนั้นทำไมงาใหญ่ยังดูเขาเหยียบไว้นะครับเขาไม่ปล่อยเขาเก็บกินในเป็นลูกก่อนดมมันไม่หาไม่เจออ้าวอิ่มแล้วเหรออิ่มกล้วยแล้วเหรออย่าว่าแซมตัวใหญ่ขนาดนี้กินแค่นี้นะอิ่มแล้วมันไปตอบอันนี้หน่อยลูกค้าหน่อยอ้าวทำไมกลางหูล่ะดูเขาหยิบในกล้วยนะครับชูแวบเข้าไปฉลาดกว่าโบบานแสดงประสบการณ์เยอะกว่าถ้าให้น้องโบบานนี้เรียบร้อยมีพี่เสียวมีเสียวตามีตอนกินมีขยี้ตาด้วยนะครับตอนนี้ช่องเรานะครับเปิดทำซับแล้วถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็ไปช่วยทำซับด้วยนะครับเพราะว่ามีฝรั่งหลายท่านเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องนะเขาก็อยากได้ความรู้เหมือนกันเราก็มีความสามารถขนาดที่จะไปแปลให้เขาได้ดมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเขาหาไม่เจอเขาก็พยายามดมดูนั่นฉลาดกว่าเจ้าโบบานเยอะช้างตัวนี้นะครับน่าจะให้เอานำไปไว้ในคอกใหญ่นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินดูเพราะว่าเป็นช้างที่ไม่รู้จักทำใส่ใครครับไม่กระโดดไม่อะไรใส่ใครโอ้ปกติอยู่แค่นี้ไม่ได้นะครับลูกมะพร้าวปิวหัวแตกตายแล้วดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับเจ้าแซมซันมีแซมซันทองใบแล้วก็หนุ่มเสกแล้วก็เจ้าฟุกนะครับที่ผมชอบดูเจ้าฟุกนี่เวลาผมดูผมจะดูที่ทำไมสูงจังเลยชอบความสูงของเจ้าฟุกทองใบยังง่ายจังเลยนะครับส่วนหนุ่มเสกนี่ เป็นช้างที่งาโค้งสมส่วนผมชอบดูแบบนั้นส่วนตัวนี้ก็ดูที่เขาหล่อเขาดำโอ้กินทั้งเครือเลยก่อนเขาคือโบราณเอาเสียงต้องมาเปิดให้มันฟังเสียงไปยังเสาไหมจำได้ไม่ใช่เพลงอะไรไม่ใช่จานไหนบ้างเดี๋ยวลองดูหญ้านะครับเขาจะเป็นช้างที่กินหญ้าแล้วก็คายเปลือกหญ้าทิ้งตั้งแต่เด็กแล้วคือจะดูดแต่น้ำผมนั่งอยู่เขาก็เฉยๆครับไม่รู้อยากทำใส่ไม่รู้อยากอะไรเหมือนเขารู้ว่าเรามาเป็นมิตรหรือเปล่าผู้ใดมาเอากล้วยมาอีกเอาผู้ใดปิดรถเฮ้ยหูกลางแล้วกินดีกว่าจัดไปยุ่งใส่ละกล้วยเสียงผู้ใดเอาท่าอย่างนี้ใครอ่ะเสียงใครเขาพูดคล้ายเขาแบบเล่นอะไรเขาฝึกยังเล่นยังหนออุ้ยช้างงาใหญ่อุ้ยอุ้ยคนถ่ายกินน่ะนะเล่นยังหนอเมื่อกี้เล่นโซ่ขอโทษนะครับแซมก็จะบอกว่าฝ่ายโยนเถอะดุมเลยถอยเนื้อบึ้งสวยด้วยอุ้ยงาฝั่งนี้ผมเคยนั่งแล้วดมคือเอาตัวนี้ตาบอดปะนะบะแซมฟันแข็งแรงเนาะมันแรงเหรอโอ้โหเสียงไหมได้ยินเสียงไหมกินสละกินมันอิ่มเด็ดเท่าไรเด็ดเท่าไรนวลเอาดิหมดเลยสามีดูนะครับเขากินคนเดียวสี่เครือเลยเหรอสี่เครือนะเนี่ยใช่เป็นคนเดียวสีเครือเลยโอ้ลมตอนนี้นะครับข่าวพายุปะบึกกำลังเข้าที่ภาคใต้แซมสั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับเต็มมือโหหยุดกินได้ชิวกินเทระหน่วยเจ๊บัวเมื่อคืนผมมาหาเขา4 ทุ่มพอดีเข้าเมืองทำธุระมาหาเขา4 ทุ่มร้องนะครับสงสัยจะผมมาเข้าใจนะครับเขาจะรอทุกวันนั่นแหละเขาเคยได้กินวันนี้ทำไมไม่มานะครับปกติเขาจะร้องประมาณ 2-3 นาที แต่เมื่อคืนร้องตั้งแต่กินกล้วยจนผมกลับเลยก็ยังร้องอยู่ช้างตัวอื่นตื่นหมดครับคนเขาลุกออกมาดูหมดอ่ะเปิดไฟหมดอ่ะเขานึกว่าบัวบานถูกช้างตัวอื่นหลุดมาทำร้ายร้องให้หนวกหูมากใครเอาไปกินน้ำปะโอเคครับถ้าสนใจแหวนหางช้างของขลังจากช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างของขลังจากช้างนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอครับช้างงายาวดูหางเขาสิเป็นพุ่มๆเลยสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับที่ด้านบนให้เราด้วยกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมวิดีโอต่อไปนะครับที่ด้านซ้ายมือและด้านขวามือของผมนะครับวันนี้เจ้าบัวบานปวดโลกแล้วนะครับสวัสดีครับของเอ๊ะต้องหันไหม